ใช่อันนี้เอามาครบพักเที่ยงกันอยู่เหรอสวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีลูกเพจทุกคนเลยนะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้เอาส่งเตียงมาเอาเตียงมาส่งเอาเตียงแอโรคลาสมาส่งจุดที่2แล้วนะครับลูกเพจสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมตอนนี้ท่านผอ.ของโรงพยาบาลออกมาต้อนรับเองเลยนะครับนะแล้วก็กำลังดูสถานที่ลงเตียงกันอยู่นะตอนนั้นรถคอนเทนเนอร์ของเราอยู่ตรงโน้นนะครับนะครับเดี๋ยวก็หากำลังมาหมายถึงที่ศูนย์พักคอยใช่ไหมไปลงที่ศูนย์พักคอยเลยใช่ไหมได้ไหมล่ะถ้ารถหนูถอยได้อ่ะถอยไปที่ศูนย์พักคอยได้ก็ลงที่นั่นก็จะสะดวกกว่าครับผอ.มีชั้นล่างแต่มันจะประกอบง่ายใช้งานง่ายไม่ต้องห่วงใช่ๆๆเท่าไหร่ตรงนี้ตรงบุรีก็ได้แล้วจะใช้เราก็ไปไปจากที่นู่นเนาะประสานดูว่าใครงั้นต้องขับพาไปไปงั้นไปลงนู่นก็ได้ครับได้ครับพอเนาะจะได้ไม่ต้องคนหลายเที่ยวครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพอครับได้ได้ได้ครับผมโอเคนะครับสรุปกันแล้วว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเอาเตียงไปลงที่จุดพักคอยศูนย์พักคอยเลยดีกว่านะครับเนาะจะได้ไม่ขนกันหลายรอบนะครับเดี๋ยวขับรถจากตรงนี้ไปอีกไม่ไกลนะครับเดี๋ยวทางทีมทางโรงพยาบาลจะนำเราไปนะครับแล้วที่นั่นพี่ติ๊กแล้วที่นั่นจะมีคนรอขนอยู่ใช่ไหมคนรอขนมีอยู่ค่ะมีอยู่นะมันหนักอยู่มันเยอะมีรถกระบะอนุโมทนาบุญด้วยกันขอบพระคุณมากครับนี่พี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กเป็นอยู่งานยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลชุมพวงแต่กี้ว่าไงนะแต่กี้ว่าไงนะไอตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ก็รองรับผู้ป่วยที่กลับมาจากกรุงเทพสาหัสสากันก็เยอะมากค่ะก็คือตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นแบบว่าวันละเกือบ60,000เลยโอ้ก็จะมีจำหน่ายออกให้ไปพักที่บ้านต่อแล้วก็รับใหม่เรื่อยๆค่ะก็คือถ้าเราเดินไปฝั่งนั้นจะเห็นคนที่นั่งรอในเต็นท์เต็มเลยค่ะนั่นคือโซนที่มาจากกรุงเทพทั้งหมดถ้าสมมติว่านั่งรอในเต็นท์เดินไปตรงเนี้ยค่ะเห็นถนนแล้วมองข้ามไปเนี่ยจะเห็นคนที่แบบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วมานั่งรอเพื่อที่จะเข้าระบบนะคะคือถ้าเดินไปตอนนี้ก็จะเจอตอนนี้เลยไม่รู้เลยว่าใครป่วยไม่ป่วยหรือว่ายังไงหรือว่าป่วยแล้วคืออันนี้ทั้งป่วยและไม่ป่วยค่ะแต่ว่าเขาจะแยกโซนให้ว่าโซนทางนี้คือคนที่มีผลมาแล้วนะเพื่อจะมาเข้าแบบระบบที่นี่คนนี้ยังไม่มีผลแต่กลับมาจากกรุงเทพค่ะเพื่อที่จะแบบว่ามาขอตรวจที่นี่แล้วจะได้เข้าระบบอย่างนี้นะคะก็จะแบบถ้าเดินไปฝั่งนู้นจะเจอแบบหมดเลยเยอะเลยใช่ไหมนั่งรอในเต็นท์เต็มเลยค่ะค่ะก็คือเราก็รองรับคนที่มาจากกรุงเทพด้วยครับผมโอเคผอ.น่ารักเนาะน่ารักเดินไปเองเดี๋ยวแกจะนำไปเองใช่ไหมใช่ค่ะท่านผอ.จะนำไปเองโอเคแล้วพี่ติ๊กอ่ะพี่ติ๊กเดี๋ยวพี่ติ๊กไปด้วยกันไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปด้วยก็ได้ค่ะไปด้วยก็ได้ไม่ถ้าติดงานไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูก่อนได้ได้เดี๋ยวคุยกับท่านผอ.ได้ครับใครโทรหาน้องน่าจะเป็นหัวหน้าบริหารอ๋อโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเขาทางทีมจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลสนามทั้งหมดนะคะ30เตียงค่ะเสร็จแล้วทีนี้นะพี่เต้มีทีมงานขนลงอยู่นะคะโอเคค่ะพี่เต้ต้องท่านผอ.ไปค่ะตอนนี้แต่ว่าน้องติ๊กเดี๋ยวด
ูกว่าอาจจะไปหรือยังไงโอเคน้องขึ้นรถเลยนะโอเคได้ครับรถจะถอยออกไหนคันไหนพี่อ๋อเนี่ยเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคลูกเพจเดี๋ยวเราไปศูนย์พักคอยของโรงพยาบาลชุมพวงก่อนนะครับโอ้ตะกี้พี่ติ๊กนะครับเป็นทำงานอยู่ที่เนี่ยนะครับชึบ2 กิโล2 กิโลโอเคโอเคประมาณ 3-4 นาทีตะกี้พี่ดิ๊กที่ทำงานอยู่ที่นี่คุยว่าสถานการณ์ที่นี่เป็นยังไงบ้างเขาบอกโอ้โหสาหัสสากันมาคนเดินทางกลับมารักษาที่บ้านเกิดตัวเองก็เยอะมากๆเลยเนี่ยถ้ามองไปฝั่งตรงโน้นนะครับทุกเพจมันจะมีกางเต็นท์อยู่รองรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยคนที่กลับมาจากกรุงเทพมหานครส่วนนึงมีป่วยแล้วแยกโซนอีกส่วนนึงยังไม่ได้ตรวจก็แยกโซนไว้นะครับเต็มไปหมดเลยฮะแจ้งไปทางไหนยังไม่รู้เลยไหนคันไหนกระบะขอนั่นน่ะเหรอนั่นน่ะไปส่งเตียงด้วยกันครับลูกเพจไปส่งเตียงด้วยกันตอนนี้มาจุดที่สองนะครับสวัสดีครับพี่ช่างมันเถอะเต็มเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอนู่นเหรอมั้งสู้ๆเด้อจ้าขอบคุณมากจ้าไปกันเลยไปกันเลยตอนนี้พี่เฉลิมมาถูกไหมนี่นี่ตามเยอะมากเลยโอเคโอเคตอนนี้สวัสดีลูกเพจทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ศูนย์พักคอยของโรงพยาบาลชุมพวงนะครับตะกี้มาถึงที่โรงพยาบาลชุมพวงละทางผอ.ของโรงพยาบาลนะครับก็ออกมาต้อนรับเราอะนะครับแล้วก็โอ้โหเดินไปดูสถานที่ว่าจะเอาเตียงลงที่นี่เลยไหมอะไรเงี้ยเบื้องต้นก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าเอาเตียงมาลงที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ขนไปที่จุดพักคอยอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเต้ยก็เลยตัดสินใจแนะนำไปว่าเอาไปลงศูนย์พักคอยดีกว่าจะได้ไม่ต้องย้ายกันหลายรอบขนย้ายกันหลายรอบอะไรเงี้ยลำบากเนาะปะไม่เป็นไรได้เมื่อกี้จังหวะโค้งเลยอยากได้ตอนนี้รถคอนเทนเนอร์ของอีจันก็ตามหลังมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราคุยสถานการณ์กับผอ.ดูนะครับว่าเป็นยังไงผู้ป่วยล้นผู้ป่วยล้นหรือเปล่าล้นแล้วเนาะมันต้องล้นแหละเพราะถึงกับมีการตั้งจุดประคอยอย่างที่บอกครับผมว่าตอนนี้ผู้ป่วยในต่างจังหวัดมันล้นเพราะว่าคนกลับมารักษาที่บ้านเกิดเยอะมากพอล้นแล้วทำยังไงทางโรงพยาบาลหรือทางหน่วยงานก็ต้องจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาแล้วทำยังไงล่ะปัญหาที่ศูนย์พักคอยคืออะไรปัญหาเฉพาะหน้าเตียงไม่พอนะครับเตียงกระดาษลังกระดาษเนี่ยผลิตไม่ทันนะครับทาง EPG เนี่ยก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้ไงครับแล้วก็สนับสนุนอีจันมา 1,000 เตียงออกแบบปรับโรงงานใหม่ออกแบบพิมพ์ใหม่นะครับทำเป็นเตียงแอโรคลาสมานะครับน้ำหนักเบาเลยแหละนะครับต่อง่ายติดตั้งง่ายทำความสะอาดง่ายยกง่ายนะครับก็เอามาสนับสนุนอีจัน 1,000 เตียงให้เราส่งต่อกระจายต่างๆพอเปิดลงทะเบียนแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีหลายหน่วยงานลงทะเบียนเข้ามาซึ่งเนี่ยเป็นสายแรกเป็นเที่ยวแรกนะครับที่เรามาเปิดฤกษ์งามยามดีกันเปิดเรื่องงามยามอุ้ยรถเข้าฟุตบาทเปิดเรื่องงามยามดีกันในเที่ยวแรกนี้ที่จังหวัดนครราชสีมามหาสารคามขอนแก่นนะจ๊ะ
ก็อันนี้เพิ่งจุดที่2นะครับเมื่อวานเราไปรับเตียงนะครับที่บริษัท Aero Class ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดระยองมานะครับออกจากระยองมาถึงที่โคราชก็5ทุ่มเลยนะครับก็5ทุ่มเนาะแล้วก็พักผ่อนเมื่อเช้าตื่น6โมงเช้านะครับก็นัดหมายกับพี่เฉลิมคนขับรถของคนขับรถของ Triple I นะครับก็ที่เขาจัดสายส่งให้เราค่าน้ำมันให้เราหารถหาคนให้เราเนี่ยนะเขาก็มาถึงที่รพสตขามสมบูรณ์เนี่ยประมาณ7โมงกว่าๆนะครับเราก็รีบออกเดินทางมารีบยัดหมูปิ้งแล้วก็เดินทางมาที่ขามสมบูรณ์นะครับเอาเตียงไปลงที่จุดพักคอยให้ดูหน้าอันสวยๆของเต้ยดีกว่าเอาเตียงไปลงที่จุดพักคอยให้ที่นั่นต้อนรับอบอุ่นมากพี่แหม่มนะครับพี่แหม่มต้อนรับอบอุ่นมากเป็นผอ.รพสตเราก็เรียกพี่แหม่มพี่แหม่มเป็นพี่เป็นผอ คุยกับผอ คุยกับผอไม่รู้เรื่องเลยเราพี่แหม่มน่ารักมากๆเลยยกมือไหว้อยู่นั่นแหละขอบคุณอีจันมากๆขอบคุณจนเราเกรงใจเราเป็นเด็กกันเนาะขอบคุณมากๆเลยพี่ขอโทษนะพามาลำบากอะไรอย่างเงี้ยรพสตบ้านเราเป็นรพสตบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพามาลำบากนะทุรกันดารหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยพี่แหม่มไม่ต้องขอโทษไม่จำเป็นต้องขอโทษเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เด็กบ้านนอกคนนึงบ้านอยู่บ้านวังโป่งอะไรเงี้ยก็บอกงี้ไปไม่ซีเรียสเรื่องตรงนี้เลยนะครับก็โอ้ก็มีกำลังขนกันนะครับพี่แหม่มบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยต่อกันเองช่างทั้งนั้นเลยช่างกลับมาจากกรุงเทพทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต่อแล้วก็เอาไปใช้เดี๋ยวพี่แหม่มจะถ่ายรูปข้างในมาให้ดูตอนใช้นะครับวิหมาตัดหน้าโซดาเดี๋ยวเธอนี่นะชื่อโซดาและตอนนี้เรามุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลศูนย์พักคอยนะครับศูนย์พักคอยของโรงพยาบาลชุมพวงซึ่งจุดที่3ที่ไปก็คือเส้นนี้แหละก็ไม่ไกลจากจุดที่2โชคดีที่แบบมันไม่ได้ไกลกันในจุดที่2กับ3คิดว่าวันนี้เราจะปิดจ็อบตอนกี่โมงปิดจ็อบจังหวัดแรกนะจังหวัดแรกตอนนี้บ่าย1คนเตียงไม่เกินบ่าย3โมงจริงเหรอจริงอีกที่หนึ่งเนี่ยนะใช่เลิศนะมันเลิศนะตอนนี้จะบ่ายโมงใช่ไหมไปถึงจุดพักคอยอะตีไปบ่ายโมงพอดีขนเตียงลงสักขนเตียงลงบวกพูดคุยประมาณครึ่งชั่วโมง45 นาทีเดินทางจากตรงนี้ไปจุดที่2ไปถึงนู่นบ่าย2ขนลงใช้เวลาเดียวกัน1ชั่วโมงทุกอย่างเสร็จสับจบน้องเต้ยเลิศทีมเรามันปังอยู่แล้วค่ะแต่ตอนจริงๆอ่ะถ้าสมมุติถ้ารถเครื่องรถขนส่งเราอ่ะเดินทางได้เร็วอ่ะวันนี้เราเผื่อไปได้มหาสารคามได้อีกตั้ง1ที่แต่ว่าเราอย่าหักโหมเกินไปเพราะว่าการหักโหมเกินไปมันทำให้แบบเราเข้าไปในพื้นที่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอมันอาจจะ1ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะไม่ใช้ร่างกายเปลืองจนเกินไปนี่คือเซฟไป2คนใช่ๆถูกต้องเราต้องเซฟนะครับเราได้อะไรอ่ะทำประจำเราได้ท่าประจำทีมงานในการถ่ายรูปจากคุณเตยโอ้ยน่ารักจังเลยตะกี้จากจะบอกว่าท่าประจำในการถ่ายรูปตะกี้ไปบังคับแม่อสมก็ถ่ายรูปใครเอวไม่แอ่นเอวไม่หักเท้าไม่จิกไม่ใช่ทีมมีเตอร์อีจันผ่านหน้าแม่แอ่นกันสุดฤทธิ์บิดกันสุดฤทธิ์เลยนะคะน่ารักมากๆเลย ได้เสียงหัวเราะหน่อยเนาะได้สวงได้เสียงได้สวงว่ะได้เสียงหัวเราะกันในช่วงนี้หน่อยถึงแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่ไงถึงแล้วลูกเพจถึงแล้วจุดพักคอยของรอพอศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวพ ี่เขางงเป็นวัดอีกแล้วน้องเต้ย เป็นวัดตรงนี้อย่าบอกอ๋อนั่นพาตัดหญ้าอยู่ศูนย์อาคารพระปริยัติธรรมวัดใหม่หนองบัวรีเหมือนอาคารเพิ่งสร้างเสร็จเลยเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่ให้ที
เฉลยของเราดีกว่าได้จะแชร์เข้าเพจอีเตอร์อีจันอะแชร์ก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเต้ขออนุญาตวัดบ้านโรงเรียนวัดบ้านโรงเรียนพึ่งพากันค่ะโอ้ใช่ไหมใช่ไหมยกลงทางข้างค่ะไม่ใช่ทางหลังทางข้างแมงวันเข้ารถพี่ฟางแมงวันมันตามพี่มาก็มีอะไรเน่าหรือเปล่าในรถศูนย์พักคอยอยู่วัดใหม่ใช่ครับวัดใหม่หนองบัวรีค่ะตอนนี้เต้ยมาถึงแล้วครับพี่นิตยาครับสวัสดีครับพี่แอดมินอีจันสวัสดีครับตอนนี้มาส่งเตียงนะครับตอนนี้มาส่งเตียงตอนนี้ผอ.โรงพยาบาลชุมพวงนำมาที่จุดพักคอยจุดพักคอยที่วัดใหม่หนองบัวรีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเตียง30หลังมาลงนะครับเดี๋ยวเต้ยขออนุญาตแชร์ไปเพจอีเตอร์อีจันแป๊บนึงจะได้ให้ลูกเพจอีเตอร์อีจันได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้เนาะชูบกาแฟเดี๋ยวเต้ขอวัดบ้านโรงใช่ค่ะอ๋อใช่ไหมพินิตยาเพิ่งสร้างเสร็จใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าโอเคดูสายตาไม่ผิดเพี้ยนพะนะสวัสดีจ้าคนอีสานน่ารักมากเลยอ่ะนี่อีสานหรือยังถือว่าเป็นอีสานหรือยังเป็นโคราชนะชื่อเปิบโอเคเรียบร้อยแล้วไปละเดี๋ยวเราลงไปกันเลยและชั้น3จะมีผู้ป่วยโควิดอยู่ประมาณ90คน90เลยเหรออันนี้ผมจะเป็นทางขึ้นแล้วก็ตะกร้าเป็นดับเบิ้ลโดคนไข้จะขึ้นได้3ฝั่งอ๋ออันนี้เป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคนนี้ค่ะเป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่ไปไม่ได้เนาะพี่แต่ไม่ได้อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นฝั่งนี้ค่ะแต่ผู้ป่วยที่ทางเข้าออกสำหรับผู้ป่วยโควิดก็จะขึ้นฝั่งนั้นก็คือขึ้นฝั่งนั้นค่ะทั้งหมดนี้ก็คือประมาณ90คนใช่ไหมอ๋อที่ดูแลอำเภอชุมพวงทั้งหมดค่ะเราก็จะขอบริจาคจากที่ต่างๆมาช่วยค่ะสามสิบค่ะพี่ที่นี่ลงทะเบียนไป30เตียงบอกพี่เริ่มอย่าเพิ่งเปิดรอคิวรอคิวก่อนโอ้ยนู่นแล้วเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมนี่อะไรพี่เอามาใส่อะไรเนี่ยอ๋อคนแขกหรือว่าเอามาคนเนี่ยอ๋อนึกว่ามาใส่เตียงอันนี้ผอ.นะครับผออะไรนะครับผออ๋อเขาไม่ยกมือง่ายกว่าครับยกมือง่ายกว่าใช่ไม่เตียงแอโรคลาสเป็นเตียงพลาสติกครับผมเดี๋ยวพี่เหลือแป๊บนึงนะใช่มีฐานมีขาต่อง่ายๆเลยไขน็อตไขน็อตใช้ได้เลยนี่แบบนี้ครับผมดีนะคะทั้งปอกหมอนปอกที่ปูเตียงแล้วก็ผ้าห่มครับผมตามครบชุดเลยครบชุดครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับผอ.หน่อยนะโอเคเพราะสถานการณ์เป็นไงบ้างครับที่นี่ที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่ติดมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับการพื้นที่ครับโอเคครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นคนที่ชุมพวงเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพหรือว่าพื้นที่ทางที่เกิดการระบาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลับมารักษาตัวที่โคราชครับตอนนี้ของเราก็ประมาณ200กับ200คนที่กลับมาตั้งแต่ช่วงที่ระบาดที่ให้กลับมาบ้าน200กลับมารักษาตัวที่บ้านก็ครับแล้วเตียงตรงนี้โรงพยาบาลสนามตรงนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด70คนตอนนี้เราจะเพิ่มเป็น
คือเดิมทีเราเปิด60แต่ตอนนี้เราจะเพิ่มเป็น80ถึง90เสียงเพิ่มกับไหวไหมก็น่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะได้อยู่ครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็รับได้อยู่30ตอนนี้เราจะเพิ่มอีก40ก็รวมเบ็ดเสร็จก็คิดว่าทั้งหมดที่เราสามารถเพิ่มได้ก็คือ120ครับผมอืม120 120โอเคตอนนี้เท่าไหร่ละคนต่อตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่60คนเราจะเพิ่มตรงนี้ครับเป็นอย่างน้อย80ถึง90ครับแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็30โดยประมาณครับคนไข้ทั้งหมดโอเคได้ครับส่วนตรงนี้ก็เราก็ทีแรกเราก็มีเตียงกระถางแต่ถ้าได้เตียงนี้มาก็น่าจะดีทำความสะอาดง่ายด้วยครับหมอจะแฟบจะสไลด์จะได้หมดเลยยกออกมาได้เลยครับครับก็ต้องขอบคุณทางยินดีมากมากครับหมอทางทีมงานเกตด้วยข้อจำกัดการใช้เตียงกระดาษเป็นไงมันน่าจะคือตอนนี้ถ้าเห็นเราก็ต้องหุ้มด้วยพลาสติกคือตอนนี้เราหุ้มด้วยพลาสติกเพื่อที่จะป้องกันในการมันพังง่ายอะนะมันปนเปื้อนมันอะไรถ้าเกิดเราไม่ได้หุ้มเนี่ยมันก็จะเสียหายได้ง่ายครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะรับน้ำหนักได้ประมาณเตียงกระดาษจะประมาณ100กิโลแต่นี้มันจะมากกว่าดีเลยเนาะดีเนาะโอเคปัญหาตอนเนี้ยเจออะไรบ้างครับผอ.คือปัญหาตอนนี้คือคนที่ยังต้องการที่จะมีกลับมาในพื้นที่ยังมีรอเข้ารับคือเป็นแล้วหรือว่าตรวจคือมารอคอนเฟิร์มส่วนหนึ่งนะฮะมารอคอนเฟิร์มตรวจโดยการตรวจที่เป็นมาตรฐานครับอันหนึ่งเนาะซึ่งกลุ่มนี้เราก็พยายามที่จะทำตรวจให้เร็วแต่คราวนี้ปัญหามาส่วนก็คือการที่หมุนเตียงอาจจะมีปัญหาอยู่คือคนไข้ตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้หลายพันใหม่ล่าสุดเนี่ยเนาะมันค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับมันเลยทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการหนักในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นงั้นคนไข้กลุ่มนี้จะต้องการนอนโรงพยาบาลมากขึ้นงั้นข้อจำกัดบางอย่างก็คือการเพิ่มเตียงของโรงพยาบาลไม่ทันในช่วงนี้ก็เลยมีการรออยู่อยู่ก็เลยจำเป็นต้องมาก็เลยจำเป็นที่ต้องขยายเพิ่มอีกครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเห็นว่าปัญหาเฉพาะหน้าเลยจริงๆที่มันเกิดขึ้นก็คือเตียงกล่องผลิตไม่ทันด้วยฮะปัญหาเรื่องเตียงเป็นยังไงบ้างครับพอ